วัสดีครับสวัสดีค่ะรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมราวิชชิมณีครับและลินสิงห์พุทธางกูลค่ะจากวันแรกหลังการเลือกตั้งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงว่าได้คุยกับพรรคที่จะชวนมาร่วมรัฐบาลเนี่ยล็อตแรกรวมก้าวไกลเนี่ยนะ6พรรคค่ะและเมื่อวันที่กินข้าวกันรวมถึงเมื่อวานที่แถลงที่โรงแรมอีกครั้งนึงเนี่ยมี8พรรคแล้วจนกระทั่งวันนี้น่าจะกลายเป็น10พรรคเข้าไปแล้วตัวเลขรวมๆเนี่ยตอนนี้316เสียงคือมันก็บวกเข้ามาเรื่อยๆครับคือตอนแรกที่ประกาศตั้งรัฐบาลประมาณสัก310เสียงเนี่ยก็หมายถึงต้องการเสียงสวเติมให้อีก66ใช่ไหมใช่ตอนนี้ได้มา316มองในแง่ดีมันก็ลดความต้องการเสียงสวลงไปอีกในจังหวะที่จะต้องไปคุยด้วยมิตรไมตรีให้สว.บางส่วนเปลี่ยนใจมาโหวตให้ไหมอาจจะเหลือแค่60เสียงมันก็เหมือนเป็นการปิดช่องว่างระหว่างทางเพื่อที่จะไปถึง376ให้เหลือน้อยที่สุดไงก็มารวมเสียงสส.สิแต่มองอีกด้านหนึ่งมีอีกด้านหนึ่งด้วยคนมากความนั้นถูกต้องแล้วแหละตอนนี้จะกลายเป็นรัฐบาลบานตะไทยไปซะแล้วเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการตกลงเก้าอี้ตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลชุดนี้ไหมคือมันก็เป็นคำถามแหละเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการตกลงและความเป็นไปได้ก็คือการตกลงอ่ะมันก็ต้องมีการคุยการดีลเธออย่างนั้นสิฉันอย่างนี้เธอถอยฉันก้าวแล้วมันจะราบรื่นไหมแน่นอนวันนี้ทุกพรรคร่วมออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีการคุยยังไม่ได้มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเห็นโผที่ออกมามันอาจจะพอเห็นทิศทางนี่ยังไม่ต้องพูดถึงโผครม.ก็ได้นะเอาเฉพาะ MOU หรือข้อตกลงร่วมที่บอกว่าจะแถลงกันวันที่22พฤษภาคมนี้เท่าที่ไปส่องดูเนื้อหาบางส่วนก็ยังมีบางเรื่องที่หลายพรรคไม่ค่อยสบายใจถึงแม้ล่าสุดคงจะไม่มีเรื่อง112อยู่ใน MOU แล้วคือแต่ละพรรคก็จะไม่สบายใจในประเด็นสำคัญของตัวเองถูกไหมโดยเฉพาะการนิรโทษกรรมคนที่ทำความผิดเกี่ยวกับคดีในทางการเมืองเนี่ยเพื่อไทยแน่นอนต้องลองดู 2-3 วันนี้จะปรับ MOU เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับพรรคร่วมทั้งหมดไหมอ๋อ10พรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วการจัดทำพรรคร่วมชุดนี้สำคัญที่สุดคือจะไปถึง376หรือเปล่านะครับตอนนี้คงจะมีหลายคนแหละที่รู้สึกว่ามองเป็น2ฝ่ายไปถึงแน่ๆบางคนก็ยังคิดว่าไม่น่าจะไปถึงบางคนก็คิดว่าเผื่อใจไว้บ้างสิมันอาจจะเกิดการพลิกขั้วได้มีปัญหาอะไรมั้ยใครต่อใครเค้าก็พูดกันจังเลยว่ามีสิทธิ์นะที่จะไม่เป็นอย่างฝันมันจะออกทางไหนได้บ้างวันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับเอาเริ่มจากแบบนี้ก่อนถ้าจะไล่เรียงปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคซึ่งถ้ามองจากฝ่ายฝั่งของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมรัฐบาลเค้าก็ดูแสดงความมั่นใจว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาเช่นการรวบรวมเสียงส.ส.เอาเฉพาะที่น่าจะแบบเป็นทางการใกล้เคียงที่สุดแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดคือชาติพัฒนากล้าก็เข้ามาแล้วกับพรรคใหม่1เสียงเนี่ยนะครับจะรวมเป็น316เสียงแต่ยังไม่จบนะยังมีข่าวบางพรรคการเมืองที่มีอยู่24เสียงเนี่ยจะเทมาสักหน่อยนึงไหมแม้ว่าคนในพรรคเขาออกมาปฏิเสธซุ่มเสียงนี้ตลอดทุกคนเลยที่เขาบอกเขาจะเทมา16อ่ะนะว่าไม่จริงอ๋อไม่จริงเป็นไปไม่ได้แต่มันยังเห็นว่าอาจจะยังไม่จบก็ได้ยังมีพรรคการเมืองติดต่อเข้ามาหรือตอบรับเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาเสียงส.ส.ก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังจับตาดูอยู่ใช่มั้ยคะ316นี่ก็ถือว่ามากและในแง่ของการเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพปัญหาที่2ที่ก้าวไกลคิดว่าน่าจะผ่านมันไปได้นะคะคือการทํา MOU นั่นแหละเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ไงเดี๋ยวก็ตกลงกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะ MOU เนี่ยเกิดใช่เกิดแน่ๆแหละเพราะวันจันทร์นี้เค้านัดแถลงเค้าจะแถลงแล้วปัญหาจากที่ทํา MOU กันมาหลังจากนั้นจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมีชัยชนะกระแสก็ยังแรงค่ะมวลชนก็ยังให้การสนับสนุนพรรคร่วมคงจะคือตอนนี้มีปัญหาว่าใน MOU จะถึงขั้นใส่นโยบายของทุกพรรคไปเลยไหมแต่จริงๆถ้าเอาเซฟแล้วทุกคนสบายใจใส่คร่าวๆก็ผ่านไปได้สบายนะแต่ที่เห็นจากร่าง MOU ที่ก้าวไกลส่งให้แต่ละพรรคเนี่ยเหมือนกับว่าใส่หลักนโยบายบางพรรคก็บอกว่าอย่าพึ่งเอาไปใส่ตอนแถลงนโยบายต่อ
ที่ประชุมสภาก็พอใส่แค่หัวข้อไปก่อนสิเดี๋ยวรอดูเนี่ยในช่วง2วันนี้เขาจะปรับให้รายละเอียดเพราะว่าถ้าใส่ของพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคร่วมก็บอกถ้าอย่างนั้นต้องใส่เข้าไปทุกพรรคใน MOU ก็ไม่ไหวนะทีนี้ก็จะมีประเด็นนั้นอ่อนไหวสำหรับพรรคนี้ประเด็นนี้พรรคนั้นรับไม่ได้เดี๋ยวมันจะหนักเกินไป MOU ผ่านไปแน่ๆแต่นู่นนะคะหลังจากนายกรัฐมนตรีการจัดโผครม.การจัดทัพพวกนี้แหละซึ่งคาดว่าไทม์ไลน์จะไปอยู่ที่ประมาณเดือนสิงหาคมตรงเนี้ยจะมีปัญหาจะมีแรงกระเพื่อมอีกครั้งนึงไหมนะครับถัดมาหุ้นคดี ITV แล้วก็คำร้องอื่นๆที่ยังค้างอยู่ที่กกต.ซุ่มเสียงจากคนก้าวไกลตัวคุณพิธาเองก็ยังคงมั่นใจใช่ไหมแม้ว่าวันนี้คุณสนธิยาจะไปเร่งรัดทางกกต.บอกให้รีบวินิจฉัยเรื่องนี้ก็คือต้องส่งสารรัฐธรรมนูญก้าวไกลคงจะมองว่าน่าจะผ่านได้และสุดท้ายการโหวตของสมาชิกวุฒิสภาก็ยังมีเวลาก็มีสว.ที่แสดงจุดยืนเห็นชอบกับคุณพิธาเป็นนายกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าหลังจากนี้เวลาอาจจะเปลี่ยนใจได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจับจังหวะการเดินของเขาเนี่ยยังไงเพื่อไปถึงจุดที่ว่าโหวตนายกแล้วจะกลายเป็นคุณพิธาให้ได้ถ้าไปตามนี้ก็คงจะได้เห็นก้าวไกลเพื่อไทยโดยที่คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังคงมีคำถามว่าปลายทางที่สุดแล้วจะมีการเปลี่ยนพรรคแกนนำรัฐบาลหรือไม่ถ้ามันไปแบบไม่สุดลองดูในมุมที่คิดว่าก้าวไกลจะเป็นแกนนำแล้วตัวของคุณพิธาจะเป็นนายกแต่จริงๆเนี่ยในมุมคิดนะคะเขาบอกว่าทิศทางเนี้ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดคุณผู้ชมจำได้ไหมเราเคยนำเสนอวงประชุมของคนไทยในอเมริกามีภาครัฐมีภาคเอกชนที่นั่นเขาคุยกันถึงการเลือกตั้งของไทยตอนนั้นคุยกันเนี่ยก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดแล้วเขาก็บอกว่านี่มันจะมากกว่าแลนด์สไลด์อีกใช่ไหมคนที่อยู่ในวงประชุมนั้นด้วยก็คืออาจารย์กฤษฎาบุญเรืองล่าสุดอาจารย์บอกว่าอาจารย์เชื่อว่ามี3ฉากกระทัดรออยู่อาจารย์กำลังจะถอดประสบการณ์การเมืองแบบล็อบบี้ยิสต์ประเมินทิศทางการเมืองหลังเลือกตั้งโดยฉากทัศน์ที่1โดยคุณพิธาเป็นนายกกับก้าวไกลเป็นผู้นำตรงนี้แหละน่าจะเกิดได้มากที่สุดครับอาจารย์อาศัยอยู่ในอเมริกานะแล้วก็สอนอยู่ในหลายสถาบันการศึกษาวิเคราะห์ออกมาเป็น3ภาพที่อาจจะเกิดขึ้นและแฟนคลับพรรคก้าวไกลคงจะสมหวังเพราะอาจารย์บอกว่าฉากที่1เนี่ยเป็นไปได้ก็คือคุณพิธาเป็นนายกก้าวไกลเป็นผู้นำรัฐบาลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับคือก้าวไกลได้รับเลือกมาถึง14ล้านเสียงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะแล้วส.ส.เขตบวกกับปาร์ตี้ลิสต์กลายเป็น152ที่นั่งอาจารย์ใช้คำว่าเป็นความตกตะลึงแห่งประวัติศาสตร์เป็นความตกตะลึงจริงอ่ะคุณย้อนกลับไปดูใครจะคิดว่าก้าวไกลจะมีคะแนนเสียงมากกว่าเพื่อไทยนะเอาแหละขึ้นหลักร้อยมีหลายบางคนคิดว่าเป็นไปได้แต่ขึ้นมาถึงขั้นที่ว่าแซงพรรคเพื่อไทยเป็นลำดับที่หนึ่งนอกจากคนทางก้าวไกลเองที่เขามั่นใจที่เหลือนักวิเคราะห์ทั้งหลายจริงคาดทั้งหมดผิดกันหมดเลยค่ะมันถึงเป็นความตะลึงแทงประวัติศาสตร์นี่ไงเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาของการตะลึงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเราอยู่ในภาวะตะลึงกันอยู่และยังทำตัวไม่ถูกก้าวไกลมีเวลาค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์นี่เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาสัปดาห์เดียวอยู่เลยนะคะในการปรับตัวปรับความคิดของประชาชนให้เชื่อโดยสนิทใจแล้วก็บอกว่าทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยจะสร้างโอกาสให้กับก้าวไกลได้ลดข้อกังขาต่างๆที่เกิดขึ้นจากสังคมและจากประชาชนเพราะอย่างยิ่งกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจากสว.น่าจะเปลี่ยนใจพอให้เขาได้พินิจพิจารณาจากผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็จะได้มีเวลาไปโน้มน้าวหรือจะไปคุยกันอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะทำให้สว.เนี่ยเปลี่ยนใจมาหนุนคุณพิธาเป็นนายกก็ได้อาจารย์กฤษฎาลองไล่เรียงเหตุผลที่น่าจะทำให้สว.เปลี่ยนใจได้อย่างแรกพลังของการใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นพลังแบบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกระจายตัวแล้วก็มีระบบจัดการแบบมีประสิทธิภาพใช่ครับคือเป็นกลุ่มแฟนดอมของพรรคก้าวไกลเขาเนี่ยนะดอมส้มซึ่งถ้าบางคนไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะไปคิดว่านี่เป็นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมันก็ต้องมีแหละกลุ่มธรรมชาติของเขาว่าที่คนแดนไกลไปคอมเมนต์น่ะไอโอนั่นแหละแล้วแฟนคลับก้าวไกลบอกนี่มันคือคุณไม่เข้าใจระบบเหมือนกับ
ที่เขาติดตามศิลปินเกาหลีเขาเป็นแบบนี้เป็นกลุ่มธรรมชาติใช่รวมถึงถ้ามองในความเป็นสวเองเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองว่ามีจิตสำนึกมีวุฒิภาวะสูงหลายปีที่ผ่านมาความคิดก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนก็น่าจะมีที่เปลี่ยนบ้างใช่ไหมยกตัวอย่างเชื่อว่านี่หลายครอบครัวเป็นอันนี้ตัวอย่างที่ดีคือผู้ใหญ่ลงคะแนนเสียงให้กับก้าวไกลตามคำร้องขอของลูกของหลานบอกเปลี่ยนเธอพรรคที่เคยเลือกกันมาตลอดก็แคมเปญเขาได้ผลจริงๆก็คิดในมุมกลับกันสวก็คงจะมีบ้างแหละครอบครัวที่พูดแบบนี้กระแสสังคมคนรอบข้างให้เปลี่ยนความคิดอาจารย์กฤษดาก็เชื่อว่าก็จะเกิดกับสวเหมือนกันคือหลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงวันโหวตเนี่ยกระแสรอบตัวของเหล่าบรรดาสวอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็เป็นไปได้จากที่ไม่เคยคิดจะโหวตให้กับคุณพิธาเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งเหตุผลที่มาบวกค่ะไปดูดีๆมีคะแนนเสียงจากข้างในค่ายทหาร มีคะแนนเสียงจากนักเรียนในร้อยโหวตให้กับก้าวไกลนะนี่ไงคือสัญญาณที่ว่าถ้าอย่างนั้นสว.ก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้เหมือนกันทั้งที่ก้าวไกลประกาศนโยบายปฏิรูปกองทัพมาตลอดแต่กลับได้คะแนนจากทหารจากนักเรียนในร้อยถ้าเราดูเริ่มแรกอย่างที่บอกยังตกอกตกใจกันอยู่เนี่ยคนแรกๆที่ออกมาประกาศว่าจะโหวตให้กับคุณพิธากว่าจะได้นะมันผ่านมาผมว่า 2-3 วันแล้วนะมันจะมาทีละนิดทีละนิดอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าลองสังเกตดู 1-5 คนแรกยากที่จะประกาศเลยใช่มั้ยคะเดี๋ยวพอได้ 1-5 คนแรกปุ๊บคนที่6ถึงคนที่10จะยากน้อยลงหมายถึงว่าประกาศตัวว่าสนับสนุนคุณพิธาแล้วหลังจากนั้นจะมาแบบเร็วทันทีปึ๊บเลยตั้งแต่เนี่ยคนที่11ขึ้นไปถ้าเราเอาตัว66เสียงที่ต้องการเติมมาเป็นตัวตั้งเนี่ยนะจะมาทันทีอ๋อค่อยๆทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตึ้มเลยมีลุ้นสำหรับเสียงสวที่สำคัญคือการโหวตของสวเนี่ยมันหมายถึงการได้คุณและได้โทษจากสังคมนะคะคือรางวัลคือการได้คุณหมายถึงการชมเชยการได้รับคำนับถือจากประชาชนรวมไปถึงจริงๆเนี่ยคือเวทีสากลที่เขาบอกว่าควรจะเคารพเสียงที่พรรคการเมืองได้มามากที่สุดด้วยตรงกันข้ามถ้าไม่โหวตก็ถูกตำหนิเชื่อวีเดียก็รุมถล่มนะตอนนี้ใครไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็จะถูกตำหนิไปตลอดก็เชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะประเมินจากกระแสตรงนี้แหละมันบีบรัดหลายๆอย่างแม้ว่าลึกๆอาจจะไม่อยากให้แต่ทิศทางมันมาเป็นแบบนี้หมดแล้วก็ยังเชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่สำหรับพรรคก้าวไกลจะจูงใจเสียงสวได้แต่อย่างที่บอกครับนี่คือฉากทัศน์แรกที่อาจารย์มองว่าเป็นไปได้ยังมีฉากทัศน์ที่2ที่ก็ยังมองข้ามไม่ได้เหมือนกันรวมถึงฉากทัศน์ที่3ที่แฟนคลับพรรคก้าวไกลอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมาที่2คืออุ้ยคุณพิธาพลาดเรื่องหุ้นไอทีวีเกิดอุบัติเหตุคือเขาก็คิดเผื่อความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นนะสมมุติเกิดอุบัติเหตุแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอ่ะหมดสิทธิ์เป็นนายกถ้างั้นพรรคลำดับ2สิคะเพื่อไทยก็มาเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีแคนดิเดตก็จะส่งแคนดิเดตของตัวเองขึ้นชิงนายกอาจารย์กฤษดาบอกว่าเพื่อไทยถ้าจะเป็นโมเดลนี้นะถ้าโมเดลนี้เปลี่ยนผู้นำเป็นทางฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยต้องเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวังหากคนรุ่นใหม่เห็นว่าเพื่อไทยวางแผนมาการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะถูกลงโทษเป็นรัฐบาลครั้งนี้ได้ครั้งสุดท้ายคืออย่างที่บอกถ้ามันเกิดอาการแบบนี้ค่ะถ้าคนไปเชื่อว่าเพื่อไทยรู้เห็นคือคนก็จะพานคิดไปว่าเพื่อไทยรอจ้องอยู่ใช่ไหมจะงับเขาใช่ไหมหรือจะยังไงถึงบอกว่าต้องเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวังแต่โมเดลนี้ก็ยังมีก้าวไกลอยู่เป็นพรรคร่วมนะครับค่ะอาจารย์กฤษดาก็ฝากถึงก้าวไกลเหมือนกันหากต้องเป็นหมายเลข2ก็ต้องจำใจรับชัยชนะในครั้งนี้ว่าได้กำจัดเผด็จการออกไปแล้วคืออย่างน้อยใช่ไหมมันรู้เป้าหมายอย่างน้อยมันก็เกิดแล้วนะปรากฏการณ์นี้ยังอยู่ในพรรคร่วมกลุ่มนี้เหมือนเดิมไม่มีลุงเห็นไหมได้เป็นรัฐบาลด้วยแต่ไม่มีลุงแล้วนะแล้วก็อดทนเพื่อจะเป็นรัฐบาลในครั้งต่อไปเผลอๆคุณจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็มีความเสี่ยงของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องคำนึงถึงเหมือนกันก็นั่นนะสิโดยสรุปฉากทัศน์ที่สองนี้นะคะสิ่งที่จะได้เห็นคืออาจารย์บอกว่าดูเหมือนว่าถ้าเริ่มจากการเกิดอุบัติเหตุของคุณพิธาเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งของกลุ่มผู้มีอำนาจหรือเปล่าเพื่อที่ตัวเองในท้ายที่สุดจะได้ลงอำนาจแบบสวยๆหรืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียหายด้วยค่ะ
เพราะว่าต่างประเทศเขาก็มองอยู่การเลือกตั้งครั้งนี้นะถ้าเราดูสื่อต่างชาติที่ไปตามสัมภาษณ์คุณพิธาในแต่ละครั้งเนี่ยแล้วเผอิญว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไงอ๋อใช่ใช่นะจะไม่เหมือนท่านก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดว่าสื่อต่างประเทศเขาให้ความสนใจแล้วมันหมายถึงภาพลักษณ์ที่สากลเขาจะมองกลับมาในที่ประเทศไทยเขาก็จะตกใจสิว่าอ้าวพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดเอายูไม่ได้เป็นนายกหรอกเหรออะไรประมาณนี้แต่นั่นหมายถึงแบบนี้ด้วยค่ะเมื่อเพื่อไทยเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพี่โทนี่แคนดีเทิร์นโฮมสามารถกลับบ้านได้ก็ยังไม่ปิดโอกาสตรงนี้โอกาสมันจะเพิ่มขึ้นมาตามผู้นำที่เปลี่ยนนั่นแหละเพราะว่าถ้ายังเป็นก้าวไกลโอกาสก็อาจจะยากส่วนภาพที่3ที่อาจารย์บอกว่าก็ยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะน้อยคือก้าวไกลกลายไปเป็นฝ่ายค้านอ๋อถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านถูกบีบแต่สำหรับก้าวไกลแล้วครั้งนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนก็ได้ก็เอาไว้รอการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมาถึงคราวนั้นน่ะเอาให้ชนะมากกว่าเดิมเพราะก้าวไกลพูดเสมอเขาเป็นฝ่ายค้านก็ได้ถ้าข้อตกลงการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปมีใครบางคนที่เขาไม่อยากจะร่วมด้วยโจทย์ของเขามันจะทำให้ก้าวไกลกลายเป็นพรรคที่ต่อจากนี้นะจะไม่ยอมประนีประนอมกับอุดมการณ์ที่เขามุ่งมั่นและแน่วแน่ก็เหมือนเจอกันครั้งหน้าเป็นจุดยืนเขาด้วยใช่ไหมครั้งนี้อาจจะยังไม่ค่ะถล่มทลายมากพอทำให้เกิดการพลิกขั้วค่ะเขามาเป็นฝ่ายค้านได้4ปีข้างหน้าได้รู้กันโอ้โหแล้วคะแนนเลือกตั้งเขาจะเป็นยังไงมันโอ้โหคนให้น่าสนใจว่าไอ้คำว่าแลนสไลด์มันจะกลายเป็นพลิกขั้วไปอยู่กับก้าวไกลเอาละค่ะถ้าเป็นสูตรนี้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านปั๊บเพื่อไทยเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลส่งแคนดิเดตของตัวเองขึ้นไปเป็นนายกแล้วบวกพรรคไหนดีล่ะโดยสูตรนี้นะก้าวไกลฝ่ายค้านแล้วนะพลังประชารัฐไหมภูมิใจไทยด้วยได้ไหมครับพรรคเล็กพรรคอื่นๆเติมเข้ามาอีกไหมในสูตรนี้นะคะพี่โทนี่อดีตนายกทักษิณก็ยังสามารถที่จะกลับบ้านได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเพื่อไทยเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลกลับใดที่ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำนายกรัฐมนตรีมาจากคนของเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่คุณทักษิณจะกลับบ้านก็ยังมีอยู่รวมถึงก็จะกลายเป็นโอกาสให้ลุงป้อมฟื้นคืนชีพกลับมาสานต่อหลายๆโครงการได้มีโอกาสจะตั้งตัวจะปรับตัวเพื่อรอการเลือกตั้งในครั้งหน้าโดยที่จะเน้นบ้านใหญ่อีกหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่ละในอนาคตก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์แล้วล่ะสำหรับพลังประชารัฐส่วนภูมิใจไทยถ้ามาเติมตรงนี้70เสียงก็น่าจะต่อรองเอากระทรวงหลักที่ตั้งใจว่าอยากจะนั่งอยากจะดูแลและเช่นเดียวกันค่ะต้องปรับตัวเตรียมรับการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีใครประมาทแล้วโมเดลนี้น่าเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่คือไม่รู้แหละว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่น่าจะยอมรับได้มากกว่าฉากทัศน์ที่1ที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำก็อันนี้มีลุงป้อมด้วยอ่ะก็อาจจะได้สวทางสายลุงป้อมมาเติมให้ใช่ไหมครับแต่ว่าฉากทัศน์นี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะในแง่ของการบริหารจัดการเพราะว่าพรรคร่วมก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยปัญหาหนักกว่าเดิมอีกค่ะหนักที่สุดเลยคือพอพรรคร่วมเยอะๆอย่างคุณวราวิทย์บอกเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะทำอะไรกันในการมาร่วมรัฐบาลต่อรองแน่นอนต่อรองใช่ไหมพยายามมีผลงานของตัวเองใช่ไหมได้ว่าพรรคเรามีผลงานนะเพื่อส่งตัวเองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้คะแนนเสียงเยอะๆนั่นแปลว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรกันแล้วอะค่ะแข่งกันอย่างเดียวครับอยู่กันยังไงส่วนฝ่ายค้านที่มีก้าวไกลค่ะก็มีพลังมากอ้าวก็เสียงส.ส.เยอะแล้วถ้าคุณอยู่ไม่ยืดนะค่ะมีปัญหากันภายในยุบสภาทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ก้าวไกลถึงเวลาที่จะขึ้นมาชนะแบบขาดลอยก็อาจจะมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้พักเดียวเพราะคนรู้สึกว่าถูกหักหลังจากการพยายามตั้งรัฐบาลในครั้งแรกทั้งที่ชนะมาเป็นลำดับที่หนึ่งนี่ครับมุมของอาจารย์กฤษดาบุญเรืองสามภาพนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ยังคิดว่าฉากที่หนึ่งเป็นไปได้สูงที่สุดนะเป็นภาพฝันของก้าวไกลเลยฉากของพรรคก้าวไกลตอนนี้ยังคงอุ่นใจได้ถ้ามองว่าอาจารย์กฤษดาวิเคราะห์ถูกทีนี้คนที่จะมีความสำคัญมากว่าจะทำให้พรรคก้าวไกลไปถึงฝั่งฝันได้เนี่ยหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของทุกพรรคการเมืองคือเลขาธิการพรรคครับแต่เลขาธิการพรรคของก้าวไกลก็ไม่เหมือนกับเลขาธิการพรรคของพรรคอื่นๆนะบางคนอาจจะนึกย้อนถึงเลขาธิการพรรคอย่างเช่นป๋าหนอเทียนทองค่ะเสนั่นนักปั้นนายกอะไรอย่างเงี้ยสนั่นขจรประสาทค่ะที่อยู่กับคุณชวนเนี่ยนะครับทำให้คุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีมาได้หรือ
คุณสุเทพเทือกสุบรรณอันนั้นสไตล์ดุดันน่ะยุคคุณอภิสิทธิ์ก็ทำให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีลีลาท่าทางบางคนก็แบบตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียบางคนก็จะสุขุมนุ่มลึก อย่างเสนันเนี่ยอย่างคุณสุเทพนี่คือแบบกล้าได้กล้าเสียแต่เป็นเขี้ยวยาวๆนะเราคิดดูว่าตอนคุณสุเทพไปจับมือกับคุณเนวินอะเออเอาสิตามการเมืองสมัยคุณชวนหนึ่งอะค่ะใครจะเชื่อเพราะคุณเนวินเนี่ยอภิปรายคุณสุเทพรัฐบาลคุณชวนเรื่องสปก. 4.01 เนี่ยเขาไปคุยกันได้ยังไงเอาเป็นเอาตายกันตอนนั้นแต่พอเงื่อนไขมันลงตัวร่วมรัฐบาลกันได้คุณสุเทพก็ยอมลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดจนกลายเป็นคุณอภิสิทธิ์มาจับมือกับคุณเนวินตั้งรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ได้ก็ยอมยกเก้าอี้รัฐมนตรีให้เลยอ่ะเห็นไหมว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคมันสำคัญขนาดไหนจริงสำหรับพรรคก้าวไกลเลขาธิการพรรคคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็ดูเป็นคนเรียบๆเฉยๆนะจริงๆเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำค่ะเพียงแต่ว่าครั้งแรกความตั้งใจของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยไม่อยากจะเข้ามาอยู่ฉากหน้าอ๋อเหรอไม่อยากจะเข้ามามีตำแหน่งจะทำงานในสภาจะมาเป็นส.ส.คือเขาอยากอยู่เบื้องหลังเนี่ยเหรอคะจริงเนี่ยเขาใกล้ชิดกับคุณธนาธรเป็นเพื่อนเป็นมันสมองค่ะแต่พออนาคตใหม่ถูกยุบไปถึงเวลาที่เลขาต๋อมชัยธวัฒน์ต้องเข้ามาลุยเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วกลายเป็นคนสำคัญตอนนี้ที่จะต้องไปคุยกับพรรคอื่นๆที่จะต้องไปโน้มน้าวใจสำหรับเสียงสว.เพราะฉะนั้นวันนี้มาทำความรู้จักกับเลขาต๋อมคุณชัยธวัฒน์ให้มากขึ้นคนนี้แหละคีย์แมนตัวจริงแล้วเราอึ้งมากนะคะเพราะเราไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ที่ตัวของคุณชัยธวัฒน์อ่ะมาที่เนชั่นแล้วมาตอนต้นปีก่อนเลือกตั้ง4เดือนแล้วเขาพูดนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยจะได้ส.ส.กี่ที่กี่ที่กี่ที่แม่นเป๊ะเลยอ่ะตอนนั้นน่ะนักข่าวที่ให้สัมภาษณ์นะคะยังงงอยู่เลยว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเอางี้คนเวลาสมมติผมสัมภาษณ์นักการเมืองเยอะๆว่าคนนี้คิดว่าเท่าไหร่เนี่ยนะเวลาเขาตอบมาเนี่ยในใจเราก็จะรู้สึกว่าโม้ไปแล้วคุณรู้สึกกับเขาไหมล่ะทุกคนคนนี้บอกร้อยกว่าคนนี้บอกร้อยกว่าเยอะไปเนาะความเคารพตอนฟังคุณชัยธวัฒน์คนให้สัมภาษณ์ผมไม่ได้สัมภาษณ์แกเองนะวันนั้นเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันว่าบางทีก็คิดเหมือนกันว่ามันจะถึงได้ยังไงก็เราดูเทปตอนนั้นเรายังงงเหมือนกันเลยอ่ะคุณชัยธวัฒน์เป็นคนแรกที่พูดตัวเลข160ตัวเลขที่ได้มาคือตอนนั้นเขาบอกว่าก้าวไกลกำหนดยุทธศาสตร์112เขตทั่วประเทศใช่บวกกับกทม33เขตเขาพูดว่าเขาหวังทั้ง33เขตนะใช่แล้วเราก็โอ้โหจะเอาหมดเลยเหรอรวมเป็น145ใช่ค่ะปาร์ตี้ลิสต์เขาถึงพูดตัวเลขว่า160เนี่ยตัวเลขที่ได้มาจริงคือ152เห็นไหมขาดไปนิดเดียวเป๊ะเนาะพรรคอื่นเนี่ยนะเวลาประกาศไว้นะห่างตั้งหลายสิบหายไป30สิไม่มีจริงสักกับพักตกใจมากเลยอ่ะขนาดกันตามนั้นหมดนี่ทั้งสภานี่เกินเป็นพันแล้วมีคุณชัยธวัฒน์ที่ประเมินพักตัวเองนี่แหละถือว่าใกล้เคียงที่สุดย้อนฟังไหมคะวันนั้นคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคะแนนออนกราวของพักจะชี้ขาดจากการทำงานของกองทัพหมดตอนนั้นน่ะเราไม่รู้จักคำว่าหัวคะแนนธรรมชาติไม่มีแต่คำนี้น่าจะแทนกันได้ตอนนั้นใช้คำว่ากองทัพมดคือความหมายเดียวกันใช่ไหมเชื่อว่าการทำงานระดับพื้นที่จะสร้างความแตกต่างหมายถึงว่าคนเนี่ยในขั้วเดียวกันเสรีนิยมนี้จะไม่ได้เทไปเลือกเพื่อไทยเพราะตอนนั้นกระแสแลนสไลด์เริ่มมาแล้วเพื่อไทยเนี่ยปูคำว่าแลนสไลด์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคนกลัวครับเพราะเดี๋ยวลุงกลับมาก็ต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์แต่เขาเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยจะสามารถทำให้คนเข้าใจได้ตอนนั้นเขาก็มั่นใจส.ส.เขตเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนใช้คำนี้แล้วเพิ่มแบบก้าวกระโดดทั้งที่มีคำถามกับพรรคก้าวไกลมาตลอดว่าส.ส.เขตคุณจะได้ได้ยังไงเพราะว่ามันยังอาศัยระบบบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์ความผูกพันกับคนในพื้นที่และเห็นคนอื่นเขาจัดเต็มกันหมดไงหน้าใหม่ๆทั้งนั้นได้มาจริงแล้วเขาก็พูดด้วยจะได้ส.ส.ในพื้นที่เมืองหลวงของเพื่อไทยก็เช่นเชียงใหม่ก็ได้มาจริงตั้งเท่าไหร่7เขตใช่ชลบุรี7เขตสมุทรปราการยกนนทบุรียกลองฟังคุณชัยธวัฒน์ดูครับเมื่อเท่าไหร่นะกี่เดือนนะ4เดือนที่แล้วใช่ไหม13มกราคมพูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมีลุ้น160ลองฟังดูครับ
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคจะต้องโตด้วยส.ส.เขตเป็นหลักไม่ใช่ส.ส.บัญชีรายชื่อเป้าหมายเรายังอยู่ที่ชนะส.ส.เขตจากทุกภาคนะครับดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องวาง2เทียร์ก็คือเทียร์ระดับชาติกับเทียร์ระดับพื้นที่ในพื้นที่ที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นเขตยุทธศาสตร์โดยที่คะแนนที่ได้มาจากออนกราวเนี่ยจะเป็นปัจจัยชี้ขาดไม่ใช่อาศัยแค่คะแนนที่เป็นกระแสจากออนไลน์แล้วก็กระแสสื่อมวลชนออนแอร์อย่างเดียวตอนนี้พรรคก้าวไกลเรามีเขตยุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วก็คือ112เขตบวกกรุงเทพทั้งจังหวัดรวมเป็นก็คือ145เขตนะครับจากทุกภาคเราก็จะมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นเขตเฉพาะเป้าหมายเพื่อให้เข้าเป้าให้มากที่สุดโอ้โหตั้งแต่ต้นปีแล้วที่เคาะตัวเลขเนี้ยผมบอกมี112เขตรวมถึง33เขตในกทม.แล้วตกใจเลยนะ33เขตแล้วหลังจากนั้นก่อนเลือกตั้งไม่นานเนี่ยก็มาคุยกันที่เนชั่นอีกครั้งนึงถึงจะมาพูดตัวเลข160แล้วคุณพิธาก็พูดว่า160ผมจะเป็นนายกใช่ใช่มั้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเห็นมั้ยมันใกล้มากห่างไปแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้แหละบทพิสูจน์ฝีมือเลขาคนครั้งถัดไปก็คือเรื่องการต้องไปดิวไปเจรจาทั้งพรรคร่วมด้วยกันเองค่ะแล้วก็เสียงของสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้เหมือนมีแบบเป็น10มือเลยอ่ะข่าวมาบอกว่าคุณชัยธวัฒน์นี่แหละมือดิวเลยค่ะดิวพรรคการเมืองมาร่วมรัฐบาลข่าวมาบอกว่าดิวสวคือไปพูดคุยกับสวบางกลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องที่คุยกันได้ข่าวมาอีกบอกว่านี่แหละมือดิว16เสียงอ๋อที่มีข่าวลืออ๋อนั่นน่ะแม้ว่าภายหลังทางคนในพรรคเขาจะออกมาปฏิเสธแต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ตามมาหลังจากนั้นอ่ะค่ะแต่นี่แหละที่มาที่ไป16เสียงจากพรรคเก่าแก่จะไปเติมส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือเริ่มจากชัยธวัฒน์ด้วยใช่ค่ะนะครับรู้จักคุณชัยธวัฒน์กันหน่อยครับชื่อเล่นชื่อคุณต๋อมการศึกษามัธยมเตรียมอุดมศึกษาค่ะปริญญาตรีวิศวะด้านสิ่งแวดล้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาทำงานเป็นที่ปรึกษาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะเป็นรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และก็มาเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลเห็นไหมตอนแรกเนี่ยในยุคของพรรคอนาคตใหม่เป็นรองเลขาธิการก่อนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนสำคัญมากนะในแง่ของการมีส่วนต่อการก่อตั้งไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เลยแต่ตัวของคุณชัยธวัฒน์เองคืออยากจะอยู่ข้างหลังอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยมาเป็นตำแหน่งนี้ตอนที่ทำสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็ร่วมลงขันกับคุณธนาธรเพราะว่าสองคนนี้เขาไปรู้จักกันตอนที่ทำงานที่เลขาเป็นสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นเลขาธิการโปรดสังเกตว่าปีไหนปี41ครับแสดงว่าเขาต้องผูกพันกันมานานมากจริงๆเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยจบจากรั้วธรรมศาสตร์คุณชัยธวัฒน์จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่มาทำงานทำกิจกรรมร่วมกันในสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยโอ้โหรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็นำไปสู่การทำนิตยสารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนี่ไงค่ะคุณธนาธรเองก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสำนักพิมพ์นี้จนกระทั่งคุยกันว่าจะมาตั้งพรรคอนาคตใหม่คุณชัยธวัฒน์ก็มาเป็นรองเลขาธิการอ๋อคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถด้วยเป็นบัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่แล้วเขาก็ไปนั่งอดีตผู้การกองปราบนะแต่ว่าผู้การสุพิสารเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงทำงานอยู่กับพรรคก้าวไกลเพียงแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ลงส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วผู้การสุพิสารก็ภาพวันที่เขาไปกินข้าวอ่ะแล้วแกเดินไปรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาคุยจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละคือคนนั้นน่ะขออภัยนะผู้การนะที่ผมท่านขาวก็สุพิสารนั่นแหละก็คืออยู่เป็นเบื้องหลังใช่ไหมนั่นก็คือตัวจริงเหมือนกันยังดูแลอยู่เพียงแค่ว่าครั้งนี้ไม่ได้อยู่ฉากหน้าไม่ได้ลงเป็นส.ส.แล้วตอนนั้นคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งเป็นผอ.เลือกตั้งของอนาคตใหม่ตั้งปี62เนี่ยและดูสิผลงานตอนนั้นก็ช็อกไปรอบหนึ่งแล้วนะ82ที่นั่งใช่ไหมครับทั้งปาร์ตี้ลิสต์กับแบ่งเขตครั้งนี้พิสูจน์ฝีมือการเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มา152ที่สำคัญคือมันแม่นตามเป้าที่เขาบอกไงแล้วมันไม่ได้เกินคาดไงเวลาย้อนไปพูดถึงทีมผู้ก่อตั้ง
พรรคอนาคตใหม่ภาพนี้ก็มักจะวนมาคุณธนาธรค่ะตอนที่ไปร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงเออแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็นั่นแหละครับคนขวามือที่มีส่วนต่อการร่วมงานกันในทางการเมืองแล้วก็ทำกิจกรรมในทางการเมืองมาตลอดค่ะอย่างสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยโอ้โหก็ได้รับเสียงตอบรับจากบรรดาคนรุ่นใหม่เยอะนะทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือที่ต้องเรียกว่าแบบซ้ายสุดอะใช่ เนื้อหานี่เข้มข้นมากถ้าใครเคยอ่านคงจะรู้ดีนะค่ะมีตำรวจบุกไปที่สำนักพิมพ์ประจำอะนั่นน่ะนี่คือที่มาของเลขาชัยธวัฒน์ครั้งนี้ก็ต้องดูฝีมือแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่ในทางการเมืองแต่ว่าประวัติการทำงานเนี่ยเรียกว่าความลุ่มลึกสุขุมคือเป็นคนพูดน้อยคือคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมคะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมแต่น่าจะมีทีเด็ดที่จะทำให้พรรคก้าวไกลไปถึงฝันให้ได้อารมณ์ว่าพูดน้อยต่อยหนักอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนึงที่ต้องทำให้ได้ก็คือทำ MOU ก่อนอันเนี้ยนั่นแหละทำ MOU หรือสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกว่าสัตยาบันค่ะเพียงแต่ว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยสัตยาบันในทางการเมืองมันก็เคยถูกฉีกมาแล้วคือเขาก็มองว่าต่อให้มีพูดคุยกันสัตยาบันกันแต่มันก็ในวันหนึ่งก็ล้มได้เช่นเดียวกันเซ็นเอาไว้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอะไรที่การันตีตลอดนะครับอุบัติเหตุที่ก็คงจะรู้อยู่ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นเราไล่เรียงให้ดูนะคะคดีหุ้น ITV ตอนนี้อาจจะยังเงียบๆอยู่กกต.คงจะยังวุ่นอยู่กับการรับรองผลการเลือกตั้งแต่มีคนไปกระทุ้งไงก็เลยไม่รู้ว่าจะเร็วขึ้นมาเมื่อไหร่เราเคยเล่าให้ฟังว่ากกต.บางท่านให้ความเห็นว่าคงจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่เรื่องแรกคดีที่จะร้องเรียนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลหรือส.ส.ที่อยู่ในพรรคที่พยายามจะตัดตั้งรัฐบาลกันในเวลานี้ก็จะมีเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.ที่ว่ากันว่าเหลือมีอยู่129กรณีจริงๆบางกรณีอาจจะตกไปแล้วตัดสินแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวก็ต่อไม่เคยบอกไม่อัปเดตตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกเราการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเช่นเรื่องของการซื้อเสียงมันก็จะกระทบกับเสียงโดยรวมในการจัดตั้งใช่ไหมคะว่าพรรคไหนมีส.ส.กี่คนถ้าหายไปบ้างเนี่ยก็ต้องลบออกไปนะครับรวมถึงการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็การปัดเศษคือตรงนี้มันเคยมีผลแบบใหญ่หลวงเลยคือตอนปี62ใช่ที่อนาคตใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องได้มากกว่านี้อีกถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10เสียงนะโอ้ท้ายกกต.คำนวณออกมาเนี่ยเขาหายไป10แล้วไปเพิ่มที่พรรคเล็กๆตอนนั้นไงก็คือที่ปัดขึ้นมาแล้วพรรคเล็กเหล่านั้นกลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส่งให้พลังประชารัฐรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้สำเร็จเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันในปี66เนี่ยสูตรการคำนวณมันไม่ได้ซับซ้อนที่จะตีความขนาดกฎหมายเหมือนกันแล้วจะคำนวณต่างกันออกมาได้เป็น10ที่นั่งคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอย่างล่าสุดที่ผมเห็นก็อย่างเช่นคุณหมอวรงค์อ่ะครับพรรคไทยพักดีอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องได้อ่ะพยายามจะบอกว่านี่เศษของเขามากกว่ามันก็อาจจะแค่1ที่นั่งแล้วไปลบของก้าวไกลมา1เห็นไหมมันไม่ได้พลิกถึงขนาดว่าเป็น10เสียงคือพรรคก็ไม่ได้เยอะใช่จะไปงอกแต่ว่า1ถึง2เสียงคุณหาสวได้50 60 59เสียงอ่ะที่เราคำนวณตอนแรกเนี่ยขาดอีก1เห็นไหมอาจจะมีผลในจังหวะนั้นเหมือนกันถ้ามันไม่มากอ่ะมันแก้เกมทันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนปี62ที่บอกว่ามีผลมากๆคือ19เสียงนะครับ19เสียงเทให้กับพลังประชารัฐที่ลุงตู่ยังอยู่ตอนนั้นนะคะรวมพรรคที่มี2เสียงด้วยแต่ไซส์แบบจิ๋วๆเนี่ยรวมแล้ว19เสียงครั้งนี้คงไม่มีทางเยอะขนาดนั้นไม่น่าจะเยอะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาพอโจทย์มันต้องไปถึง376ไงขาดสักที่หนึ่งมันอาจจะมามีผลในวันนั้นนึกออกไหมโอ้โหมันจะตุ้มๆต่ำๆขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยครับมาดูกันต่อค่ะรู้อยู่เต็มอกนะคะว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก้าวไกลก็ต้องสู้เต็มที่เราไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าก้าวไกลทำอะไรบ้างนะแล้วคุณผู้ชมนึกภาพนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกไหมสิ่งที่จะต้องทำคือรวมเสียงส.ส.ให้ได้มากที่สุด อย่างที่บอกคือลดช่องว่างที่จะไปถึง376ให้มันเหลือน้อยว่าจะรวมมากที่สุดยังไงโอกาสที่จะไปรวมเอาพรรคขนาดใหญ่ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอ่ะก็ไม่เอามันก็น้อยก็คนใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโอกาสที่ก้าวไกลจะดึงมาเนี่ยคงยากแหละเท่านี้อาจจะสุดแล้วก็ได้นะหมายถึง10พรรคที่ได้มาเนี่ยแต่ก็ถือว่ามากแล้วตอนนี้ถ้าบวกกันก็316เสียงเดินสายขอบคุณกำลังทำอยู่
ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีเดี๋ยวเห็นว่าจะไปทางภาคตะวันออกชลบุรีระยองแต่มันมีนัยยะสำคัญไงภูเก็ตด้วยทำเพื่อเป็นการสร้างเกราะกำบังโดยผู้สนับสนุนทั่วประเทศไปหาเหล่าบรรดาแฟนคลับปลุกกระแสของก้าวไกลฟีเวอร์เนี่ยไม่ให้มันแผ่วหายไปสวดูข่าวก็ต้องมีรู้สึกนั่นไงเขามากันเต็มเลยมีแต่คนมากรี๊ดไม่ใช่คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะนี่ตัวจริงเสียงจริงก็จะทำให้เห็นตรงนี้ประมาณนี้และโหวตเลือกนายกคุณก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันใช่ค่ะแน่นอนครับพอปลุกกระแสปุ๊บก็จะให้มวลชนนี่แหละคอยสนับสนุนเป็นกำแพงเหล็กเอาไว้โดยที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นหน่วยงานที่ชี้เป็นชี้ตายพรรคก้าวไกลรวมถึงตัวคุณพิธาเนี่ยค่ะมวลชนเนี่ยจะเป็นกำแพงอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยกดดันแล้วก็ผลักดันต่อไปค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามผูกมิตรผูกขากับเพื่อไทยเอาไว้ให้แน่นแพ็กกันไว้อย่าให้แตกกันการันตีว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลถ้าเพื่อไทยไม่ทิ้งกันไปไหนคือถึงแม้ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเช่นพลิกเพื่อไทยเป็นฝ่ายนำพลิกตัวนายกแต่ว่าก้าวไกลก็ยังอยู่ในพรรคร่วมขอให้ได้เป็นรัฐบาลด้วยกันได้ไหมมันก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเสียหายร้ายแรง อาจจะแค่ยังไม่ได้นายกที่ชื่อพิธาเท่านั้นเองนะครับถัดมาก็ต้องลดความแข็งกร้าวพวกคำพูดหรืออะไรที่มันจะเป็นเชิงลบกับคนอื่นเพื่อที่จะลดความหน้าหมั่นไส้ลงด้วยโดยเฉพาะเวลาจะเข้าไปหาสวถ้าท่าทีแบบที่เคยฟัดกันในสภาเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้แล้วตอนนี้มันหมดฤดูการหาเสียงแล้วตอนนี้ต้องขอเสียงมาเติมแล้วท่าทีก็ต้องลดลงนั่นแหละก็คือวิธีการใช้น้ำเย็นเข้าลูบครับลูบแล้วก็คุยกันดีๆนะคะอธิบายกันดีๆตอบคำถามด้วยเหตุด้วยผลทำให้สว.เนี่ยมาโหวตให้คุณพิธาให้ได้แล้วก็ทำ MOU ที่บอกว่าจะแถลงกันวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับเป็นสัตยาบันในทางการเมืองผูกพันกันเป็นสัญญาประชาคมผูกมัดให้เป็นสัญญาประชาคมเอาไว้ก่อนว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะกี่8พรรค10พรรคก็ว่าไปเพื่อประเทศชาตินะใช่ส่วนรายละเอียดนโยบายเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่อย่างน้อยทุกคนมาร่วมกันแล้วเนี่ยนะมันต้องสนับสนุนกันไปถึงตลอดรอดฝั่งนะให้มันเป็นภาพแบบเริ่มต้นแบบมีความหวังอะใช่อยู่ดีๆจะชิ่งไประหว่างทางข้ามขั้วไปจับกับอีกฝากหนึ่งไม่ได้นะแต่มีข้อมูลการเมืองประวัติศาสตร์มาเล่าย้อนให้ฟังครับการลงนามในสัตยาบันเอาไว้แล้วใช่ว่าจะผูกมัดนักการเมืองได้เสมอไปถ้าวันใดวันหนึ่งอำนาจมันเข้ามาหอมหวนเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์มันมีวิกฤตมันมีอุบัติเหตุฉีกกันได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเคยเกิดแล้วตอนที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540เป็นนายกตั้งแต่ปี39ต่อจากรัฐบาลคุณบรรหารแล้วก็เป็นต่อเนื่องมาจนถึงปี40ครับแล้วก็มาเจอต้มยำกุ้งสุดท้ายตัดสินใจลาออกเลยค่ะทีนี้ลาออกเนี่ยสภาก็ต้องหานายกรัฐมนตรีใหม่นะจริงๆตอนนั้นเนี่ยจังหวะที่จะเลือกนายกคนใหม่เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ยังแพ็คกันอยู่เขามีอยู่5พรรคแล้วเขาก็จะเสนอชาติจากชาติพัฒนาคือตอนนั้นเนี่ยบิ๊กจิ๋วเนี่ยแกอยู่ความหวังใหม่เขาก็เป็นแกนนำในพรรคร่วมพรรคร่วมมีความหวังใหม่ชาติพัฒนากิจสังคมประชากรไทยเสรีธรรมพอบิ๊กจิ๋วลาออกไปแล้วก็จะไปเอาณชาติขึ้นมาเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนที่ณชาติอยู่กับชาติพัฒนาใช่ค่ะปรากฏว่าในห้วงเวลานั้นพรรคฝ่ายค้านขอจัดตั้งรัฐบาลแข่งคือประชาธิปัตย์ตอนที่บิ๊กจิ๋วเป็นผู้นำพรรคความหวังใหม่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็ปล่อยให้บิ๊กจิ๋วได้จัดไปนะทั้งที่คะแนนน้อยกว่า2เสียงเองนะก็เป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทในภาพบุรุษเมืองใช่แต่พอเกิดอุบัติเหตุวิกฤตเศรษฐกิจค่ะวิกฤตลาออกปุ๊บนาชาจะขึ้นมาแทนจังหวะนี้ประชาธิปัตย์เอาละตัดหน้าใช่ค่ะไปรวมเสียงมาได้โดยเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังแล้วว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยมีความสำคัญในทางการเมืองมากขนาดไหนนี่คือมือฉมังทางด้านการเมืองเสียงร่ำเสียงลือเป็นนักปั้นนายกเสนันเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในยุคของคุณชวนทำอะไรครับไปดึงเสียงบางส่วนจากกิจสังคมเสรีธรรมแล้วก็ประชากรไทยก้อนใหญ่จากประชากรไทยเลยนะประชากรไทยตอนนั้นคุณสมัครสุนทรเวชเป็นคนที่เจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดและคำว่างูเห่าในทางการเมืองก็มาจากคุณสมัครนี่แหละเลยกลายเป็นตำนานงูเห่าเลยคุณสมัครนี่แหละเป็นคนเรียกนักการเมืองที่ย้ายขั้วไปอยู่กับ
พรรคร่วมประชาธิปัตย์เนี่ยเจ้างูเห่าว่างูเห่าและกลายเป็นว่าคำนี้ก็พูดกันมาถึงปัจจุบันนี้ส่งให้คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ใช่ค่ะแล้วก็เป็นยาวมาจนถึงช่วงปี43 44เลยนะครับเกือบครบวาระได้ไหมเกือบครบเพราะว่ายุบสภาก่อนไม่นานยุบสภาก่อนจะครบวาระไม่นานสุดท้ายก็เป็นรัฐบาลไทยรักไทยคุณทักษิณไงธรรมดาที่ไหนจากความหวังใหม่215เสียงประชาธิปัตย์213เสียงตามอยู่2เสียงพอเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บพลิกเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะมีงูเห่าเข้ามาเติมแล้ววันนั้นคนที่ยังเป็นส.ส.และทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ใช่ต้องเรียกว่าอะไรรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รอการเปลี่ยนการเมืองชีวิตจริงเป็นแบบนี้ค่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วต้องมาดูว่าสัตยาบันสำหรับก้าวไกลถ้าจะทำไว้จะมีอุบัติเหตุจะถูกฉีกเหมือนกับที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าเขาถึงบอกว่าการเมืองไทยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงแล้วก็อยู่บนความไม่ประมาทก้าวไกลก็ยอมรับตรงนี้นะว่าไม่ประมาทจริงๆรวมถึงต้องจัดการภายในว่ารัฐบาลบานตะไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความหมายเชิงลบก็ได้ มันอาจจะเป็นความหมายที่ทำให้มีเสถียรภาพแล้วก็ใกล้กับตัวเลข376มากที่สุดก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าภายในเขาตกลงกันได้ใช่มันอยู่ที่รายละเอียดนะคะเพราะว่าในแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้มีทางที่จะไปเดินซ้ำรอยได้เหมือนเป๊ะๆหรอกครับ